สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เหมือนชีวิตหวนกลับมาทำลายตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพื่อนเพราะว่าเมื่อทำคลิปตะกี้เสร็จปุ๊บลงคลิปปั๊บไปเปิดดูใน Twitter เจอน้องสอนอัพ IG Story มีน้องลิซ่าของเรานั้นจุงมือกันไปดูคอนเสิร์ตของชายนี่จ้าซึ่งเป็นวงที่บอกว่ากลับมารีวิวเนี่ยหรืออะไรบางอย่างซึ่งแอดก็พอจะรู้จักนะแต่แอดไม่ได้ติดตามเป็นการส่วนตัวเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะซึ่งในรอบนี้นั้นก็มีทั้งพี่เจเจนะที่แบบได้ไปเดินก่อนหน้านี้กับน้องลิซ่าที่ชงที่ช็อปต่างๆนะจ๊ะถ้าทางจะจับมือกันมาดูคอนเสิร์ตนี้แทนคอนเสิร์ต Taylor Swift หรือว่าจะดูทั้ง2คอนเสิร์ตแต่คนละวันกันเลยก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยโอ้โหมีพันธมิตรในส่วนของชาวเกาหลีก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังไงครึ่งชีวิตที่ผ่านมานะน้องลิซ่าก็แทบจะอยู่ที่เกาหลีเป็นหลักเลยเนาะในการฝึกซ้อมในการฟอร์มวง Blackpink ขึ้นมาแล้วก็น่าจะรู้จักคนในวงการมากมายก่ายกองกันเป็นทีเดียวนะจ๊ะซึ่งรอบนี้ก็จับมือกับพี่สอนหรือน้องสอนของเราเนี่ยมาคอนเสิร์ตในรอบนี้รวมถึงคนอื่นๆที่อ่ะมากันเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะซึ่งแอดก็อาจจะไม่ได้รู้จักคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆอะเนาะรู้จักแต่น้องลิซ่าแล้วก็สอนแล้วก็ในส่วนของพี่เจเจนะจ๊ะถ้าใครรู้จักคนอื่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนๆนะโอ้โหซึ่งดูทรงแล้วนั้นก็จะมีความน่ารักน่าชังมากๆเพราะน้องลิซ่าก็ยังใส่ชุดเดิมที่ไปเดินช็อป LVMH มานะจ๊ะก็ที่แอดบอกว่า LVMH เนี่ยก็เพราะว่าน้องลิซ่าเดินหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็น Dior หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Louis Vuitton ก็ตามทีนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหแอดก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนี่ถ้าเกิดรู้เร็วกว่านี้ก็จะเอาข่าวนี้เนี่ยไปอยู่ในคลิปเมื่อกี้นี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะยังไงแอดก็มากันแบบว่าเอ๊ะสั้นไปหรือเปล่านะมันไม่มีอะไรจริงๆเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่หวีดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่แอดรู้สึกว่าโอ้ my god น่ากรี๊ดแตกมากๆนะจ๊ะซึ่งจริงๆโมเมนต์ของน้องลิซ่ากับวงชายนี่เนี่ยก็น่าจะมีการซัพพอร์ตีฟกันอยู่สม่ำเสมอเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆก็เรียกว่าโอ้น้องลิซ่าของเราน่ารักมากคือแบบว่าอ่ะมาดูของเพื่อนก่อนแล้วอาจจะไปดูของแม่เทอีกทีนึงอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะจ๊ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปเพื่อนๆโดยงานนี้เนี่ยเขาจัดอยู่ที่ National Stadium ของสิงคโปร์นั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าใครอยู่สิงคโปร์ซื้อบัตรทันไหมก็ไม่รู้เผื่อไปเจอน้องลิซ่าในนั้นก็ไปซึมซับบรรยากาศใกล้น้องลิซ่าแทนแอดกันด้วยนะจ๊ะถ้าใครอยู่แถวนั้นนะเพื่อนๆนะโอ้ยอิจฉาชาวสิงคโปร์ไม่ไหวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแม่เทคอนเสิร์ตชายนี่ก็มีน้องลิซ่าอยู่ในนั้นด้วยอ่ะทุกคนอิจฉาทุกอย่างที่อยู่ใกล้น้องลิซ่าไม่ว่าจะเป็นรั้วระเบียงเตียงห้องน้ำคนอะไรก็ตามหรืออากาศที่น้องลิซ่าหายใจเข้าไปโอเวอร์มากตอนนี้ แต่ก็เป็นเรื่องจริงอะเนาะก็จะมาสั้นๆมากๆกันประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าวีดไม่ไหว